ในช่วงเวลาที่คนเราหลับอยู่อาจจะมีการฝันเกิดขึ้นซึ่งการฝันนั้นก็เป็นการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในคืนหนึ่งคืนหนึ่งเราก็อาจจะฝันได้หลากหลายเรื่องราวโดยในความฝันนั้นก็สามารถนำมาตีความหมายเพื่อช่วยทำนายบอกเหตุต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือบอกเหตุล่วงหน้าได้ รวมทั้งเรื่องราวในสิ่งที่ฝันก็อาจนำมาทำนายเพื่อวิเคราะห์ตีประเด็นเป็นตัวเลขโชคลาภเพื่อนำไปเสี่ยงโชคและก็ทำให้หลายๆคนได้รับโชคลาภกันไปมากมายสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขอเล่าเรื่องเหตุการณ์ความฝันที่เกิดขึ้นกับตนเองและทำให้ได้รับโชคลาภจากเรื่องราวที่ฝันนั้นมาหลายครั้งเมื่อลองนำไปซื้อลอตเตอรี่ ก็จะขอยกเรื่องราวความฝันออกมาสักสองครั้งจากหลายครั้งที่ฝันลักษณะนี้และได้รับโชคมาค่ะโดยครั้งหนึ่งได้ฝันตอนช่วงใกล้ลุ่งแจ้งของวันใหม่ฝันเห็นรูปร่างเงาของคนลักษณะเป็นเงาแบบทึมๆมาพูดอยู่ตรงหน้าว่าอย่าลืมซื้อเลขสองตัวนี้นะต้องซื้อให้ได้นะแล้วจะถูกรางวัลพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ยังจำความฝันได้มันติดอยู่ในหัวนี้เลยค่ะ จึงหยิบดินเสอที่อยู่ข้างเตียงมาจดใส่กระดาษไว้พอกใกล้ๆช่วงกลางเดือนจึงลองนำไปเสี่ยงโชคพร้อมคิดในใจว่าเป็นความฝันที่ฝันตอนใกล้รุ่งซึ่งคนโบราณเคยบอกว่าจะเป็นความฝันที่แม่นยำจึงได้เสี่ยงโชคตามเลขที่เงาคนทึมๆนั้นให้มาแบบตรงๆโดยไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าในครั้งนั้นก็ถูกรางวัลจริงๆแบบไม่น่าเชื่อ และอีกครั้งหนึ่งที่ฝันเห็นงูตัวใหญ่สีขาวที่ดึงออกมาจากกระเป๋ากางเกงเป็นงูที่มีลักษณะผิวหนังเลื่อมเป็นมันวาวสวยงามมากลองเปิดตำราไทยฝันดูก็บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคและได้นำความฝันที่เห็นงูใหญ่สีขาวไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังซึ่งเขาก็ช่วยตีประเด็นให้ว่าถ้าฝันเห็นงูก็ต้องเป็นเลขนั้นเลขนี้ มีหลายคนที่ได้ยินได้ฟังก็นำไปเสี่ยงโชคแล้วก็ได้รับเงินถูกรางวัลไปตามๆกันจากเรื่องราวความฝันที่เกิดขึ้นและได้รับโชคแบบนี้อยู่หลายครั้งหลายคราวก็เลยนำเรื่องราวที่เคยประสบด้วยตนเองมาเป็นข้อมูลและพอจะสรุปได้ว่าความฝันที่ทำให้ตนเองได้มีลาบจากการสิ่งโชคนั้นมักจะเป็นความฝันที่เกิดขึ้นตอนใกล้ลุ่งของวันใหม่ ซึ่งบางครั้งก็อาจได้มาแบบตรงๆไม่ซับซ้อนไม่ต้องตีความหมายใดๆและถ้าความฝันเป็นเหตุการณ์เรื่องราวก็ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นหลักๆในฝันอย่างเช่นฝันเห็นงูสีขาวตัวใหญ่ที่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงก็นำคำว่าฝันเห็นงูใหญ่สีขาวไปดูในตาราทานายฝันในเบื้องแรกก่อนแล้วจึงค่อยดูที่ตำราตีประเด็นออกมาเป็นตัวเลขที่ทำนายไว้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้หากเป็นผู้หญิงฝันให้บวกตัวเลขเพิ่มเข้าไปหนึ่งแต่หากเป็นผู้ชายฝันให้ลบตัวเลขหนึ่งและควรซื้อตัวเลขที่กลับเผื่อไว้ด้วยข้อห้ามที่สำคัญคือเมื่อฝันแล้วจะนำไปเสี่ยงโชคอย่าเล่าหรือนำไปบอกให้ใครฟังก่อนเพราะอาจจะทำให้ตัวเราเองพลาดโอกาสในการได้รับโชคไปแบบน่าเสียดายเหมือนในหลายๆครั้งที่เคยผ่านมา ซึ่งแนวทางการฝันแล้วได้รับโชคของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันความฝันของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรคล้ายๆกันหรือเปล่าคะก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันเรื่องราวกันได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมคะ่ะ